เราไม่ได้แข่งแค่กับคนที่เป็นเด็กไทยแต่ว่าเราแข่งกับเด็กทั่วโลกที่มีแบ็คกราวด์แตกต่างกันทุกคนได้ 4.00 มาจากทั่วโลกค่ะแล้วเราจะโดดเด่นได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกคนคือว่าฝึกงาน3ที่ฝึกงาน3ที่เนี่ยมีเหตุผลก็คือเราต้องการที่จะเรียนรู้ทั้งสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่4แล้วนะคะสำหรับ How to เรียนต่อก็โดยรวมๆแล้วคลิปนี้เราก็จะพูดถึง Do's and Don'ts หรือว่าสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำนะคะเกี่ยวกับการสมัครเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศนะคะเราก็จะเน้นที่อังกฤษแล้วก็อเมริกาเหมือนเดิมแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเขียน letters of recommendation การทำ CV resume นะคะแล้วก็ทำ video essay นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนที่กำลังวางแผนเรียนต่อนะคะอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มหาลัยจะต้องขอแน่ๆนะคะก็คือ CV แล้วก็ resume format ของแต่ละที่สมัครงานสมัครเรียนมันก็ไม่เหมือนกันให้ keep it simple นะคะความ simple เนี่ยเป็น standard ที่น่าจะ international ที่สุดแล้วก็ความ formal นะบางมหาลัยเขาอาจจะมี format มาให้ก็ดีไปแต่ว่าบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กำหนดอะไรมาเลยก็ CV สามารถเขียนได้หลายแบบเลยทุกคนว่าเคยแนะนำไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วไปดูกันได้บางมหาลัยเนี่ยต้องอ่านให้ดีนะคะว่าเขาต้องการ CV หรือว่า resume นะคะอย่างบางที่ก็จะมีเพิ่มเติมอีกอันนึงอย่างที่ว่าพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือ quantitative resume ให้เราอธิบายวิชาที่เป็น quantitative เคยเรียน math เคยเรียน stat เคยเรียน econ ก็ต้องเขียนให้เขาดูนะคะหรือว่ามี thesis หรือว่างานวิจัยอะไรที่เราเคยไปมีส่วนร่วมเนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับทางด้านนี้ก็ต้องเขียนอธิบายลงไปนะคะส่วนใหญ่แล้วที่วาเจอที่ตัวเองสมัครที่อเมริกาจะค่อนข้างเยอะกว่าที่อังกฤษนะคะก็นั่นแหละเพิ่งมาไฟล์เอาตอนที่จะสมัครแล้วทำให้ทุกอย่างค่อนข้างฉุกละหุกมากๆนะคะถ้าทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่ก็จงไปดู requirement ของมหาลัยนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะทุกคนเวลาเราไปดูตามมหาลัยมันจะมีปุ่มอันใหญ่ๆอ่ะเขียนว่า apply now นะคะลองกดเข้าไปแล้วก็ลองลงทะเบียนเข้าไปดู compare ว่าเฮ้ยไอ้ requirement ที่เขียนในเว็บไซต์กับ requirement ที่เขียนในหน้า apply now เนี่ยหรือว่า application portal มันตรงกันหรือเปล่ามีส่วนไหนที่ overlap กันนี่ค่ะประสบการณ์ตรงเลยค่ะคือไม่ยอมเข้า application portal ก่อนที่จะสมัครแต่เนิ่นๆนะคะคือไปเข้าตอนท้ายๆแล้วมาค้นพบทีหลังว่าแบบอ้าวแม่มันมี essay ที่จะต้องเขียนเพิ่มเติมอีก 3-4 essay ทุกคน on top of SOPก็คือแบบช็อกไปเลยแล้วดิฉันก็อดหลับอดนอนแล้วก็ทำนะคะซึ่งไม่ดีเท่าไหร่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอยากให้ทุกคนอะไปหาข้อมูลก่อนเลยล่วงหน้ามีเวลาเตรียมตัวคือไปทำเช็คลิสต์ของตัวเองหรือว่ามีเป็น Excel เลยนะทุกคนที่จะวางแผนว่าแบบมหาลัยนี้อะเอกสารนี้ใช้ได้กันได้เอกสารนี้ต้อง tailor made เอกสารนี้ต้องแบบ transcript อย่างเงี้ยใช้ได้กันได้ IELTS ใช้ได้กันได้แต่เอกสารอื่นๆอย่างเงี้ยที่นี่เอา GRE มั้ยที่นี่ไม่เอา GRE ที่นี่เอา SOP แค่อย่างเดียวที่นี่เอา quantitative resume อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไปทำ Excel เลยทุกคนจะได้ไม่ลืมนะคะทีนี้อีกคอมโพเนนต์หนึ่งที่สำคัญนะคะ letter of recommendation หรือว่าจดหมายแนะนำโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะขอสัก1หรือ2ฉบับนะคะก็อาจจะขอจดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่มหาลัยนะคะแต่ว่าถ้าทำงานเกิน5ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะแนะนำให้เราขอจากคนที่เป็นเจ้านายเรามา5ปีผ่านไปทางมหาลัยเราอาจจะไม่ได้มีคอนเนคชั่นกับอาจารย์แล้วอะไรเงี้ยอาจารย์อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเราแล้วนะคะที่ว่าเจอนะส่วนใหญ่จะเป็น3ฉบับคือฉบับแรกเป็นตัวแทนคนที่จะแนะนำเราที่เป็นacademic นะคะอาจจะเป็นอาจารย์เนาะแล้วก็คนที่2เนี่ยก็จะเป็นเจ้านายเราคนที่3เนี่ยจะเป็นใครก็ได้ที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่จะเขียนเอกสารแนะนำให้เราจดหมายแนะนำให้เรานะคะว่าก็เริ่ม process เนี่ยประมาณเกือบ1ปีเลยมั้งที่เริ่มคุยกับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะถ้าอาจารย์ดูอยู่ขอบคุณอาจารย์สิการอาจารย์ชาลีนะแล้วก็อาจารย์ประพิมพ์ฝันนะคะที่ธรรมศาสตร์การติดต่ออาจารย์นะคะก็ควรคุยกับอาจารย์ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าอาจารย์บางท่านอาจจะเป็นศิษย์เก่าในหลักสูตรหรือมหาลัยที่คนสนใจอยากจะไปเรียนก็ไปคุยกับอาจารย์ได้นะคะเรื่องควรเลือกมหาลัยไหนอะไรเงี้ยพอเราคุยลงตัวแล้วเนี่ยก็การสะดวกแบบไหนอาจารย์อยากจะให้ร่างสิ่งที่จะเขียนลงไปในจดหมายมาเลยหรือว่าอาจารย์บางท่านท่านก็จะเขียนเองส่วนใหญ่สมัยนี้มันจะเป็นออนไลน์หมดแล้วทุกอาจารย์ทำจดหมายขึ้นมาเนาะแล้วก็จะให้เรากรอกว่าเราจะให้ใครเป็น referee ให้เราคนที่เขียนจดหมายเนี่ยจะเป็นใครกรอกอีเมลลงไปนะคะแล้วทางมหาลัยจะส่งอีเมลอัตโนมัติไปให้อาจารย์นะคะสะดวกรวดเร็วมากแต่ควรเผื่อไทม์ไลน์ให้กับอาจารย์เนี่ย3เดือนเนาะ1เดือนถือว่าอย่างน้อยนะวาคิดว่าการที่เราจะมีคนที่เขียนแบบ letter of recommendation ที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะคะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่แบบ high level หรือว่าเป็น CEO บริษัทแค่เป็นคนที่เขารู้จักตัวตนของเราเขาถ้าเป็นอาจารย์เนาะก็ต้องเป็นอาจารย์ที่เราเคยเรียนกับเขานะคะเขาถึงจะสามารถอธิบายออกมาได้ specific สามารถยกตัวอย่าง example ได้มีความเฉพาะเจาะจง letter of recommendation นี่มีเพื่อที่จะอธิบายตัวตนของเราในมุมมองของอาจารย์นะคะอาจารย์ที่วาติดต่อให้เขียนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ในสาขาวิชาที่วาเรียนกับอาจารย์เนาะแล้วก็ในห้องอะส่วนใหญ่ธรรมช
าติของการเรียนรัฐศาสตร์อะมันคือการแบบแสดงความคิดเห็นมีความ outspoken อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็จะค่อนข้างรู้จักเราประมาณนึงแล้วก็ตอนที่อีเมลไปก็บอกว่าอาจารย์คะหนูแบบเป็นใครเรียนอยู่คลาสไหนของอาจารย์ปีไหนต่ออีเมลทางอาจารย์หรือนัดมีตติ้งนัดทานกาแฟกับอาจารย์อะไรอยู่บนพื้นฐานเดิมเลยคือเคารพเวลาของกันและกันนะคะอาจารย์บางท่านยุ่งมากเนาะก็จะต้องเผื่อเวลาให้ท่านนิดสมมติเรามี referee 3คนอาจจะให้เขาอธิบายQualityของเราหรือว่ายกตัวอย่างเหตุการณ์ที่มันมีความแตกต่างกันไปเจ้านายที่ทำงานเนี่ยว่าจะให้นายเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของเราในที่ทำงานอาจจะเจาะเฉพาะในเรื่อง quantitative โดยเฉพาะเพราะอย่างที่บอกเราไม่ได้ส่ง GRE แต่ว่าที่ทำงานเนี่ยว่าได้มีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ quantitative เกี่ยวกับเรื่องของ analysis อยู่แล้วก็ว่าก็เขียน draft ให้นายไปเบื้องต้นนะว่าต้องการให้เขาเน้นอะไรนะคะแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะเขียนอะไรแต่หวังว่าจะเป็นเรื่องดีๆนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องดีๆแหละนะแล้วก็อาจารย์อีกท่านนึงว่าอยากให้เขาเขียนเรื่องของความเป็นผู้นำความเป็นนักเรียนที่ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในมหาลัยแล้วก็สามารถแบบ manage ที่จะประคองทั้งการเรียนแล้วก็กิจกรรมให้ได้ดีได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องวาง strategy ให้มันตรงกับสิ่งที่คณะที่เราสมัครเนี่ยต้องการสุดท้ายเลยนะคะสิ่งที่บางมหาลัยอาจจะมีและบางมหาลัยอาจจะไม่มีนะคะก็คือวิดีโอเอสเซย์ทุกคนเคยเล่าไปก่อนหน้านี้บางมหาลัยจะมีการอินเทอร์วิวบางมหาลัยมีวิดีโอเอสเซย์นะคะ1นาที2นาทีเพื่อที่จะแบบแนะนำความเป็นตัวเรานะคะดูว่าแบบ personality เราเป็นยังไง attitude เราเป็นยังไงสมัยก่อนเลยนะก็เคยได้ยินรุ่นพี่หลายคนที่เขาบอกว่าเขาเชิญไปสัมภาษณ์ที่มหาลัยเลยแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสดูมหาลัยที่เราแบบคิดว่าจะไปเรียนด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นอีกโอกาสที่ดีถ้าเกิดมีกำลังมีทุนก็ไปเลยแนะนำให้ไปเลยนะคะเคล็ดลับในการอินเทอร์วิวใช่ไหมเคล็ดไม่ลับหรอกว่าก็ฟังมาจากหลายๆคนแล้วก็แบบลองเอามาใช้กับตัวเองนะก็คือบางอย่างเนี่ยเขาได้อ่านมาจากCV แล้วก็เรซูเม่ของเราอยู่แล้วนะคะบางทีก็อาจจะไม่ต้องเล่าซ้ำแล้วก็คำถามบางคำถามเนี่ยมันไม่ได้ straight forward นะคะมันเป็นคำถามที่ทำให้เราแบบต้องนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่อเมริกาเนี่ยว่ามีการสัมภาษณ์เนาะที่อังกฤษไม่มีที่อเมริกาคือถามคำถามแบบวัดกึ่นมากอะคือไม่ใช่คำถามตรงๆอะแต่ถามคำถามให้เรายกตัวอย่างถึงประสบการณ์ต่างๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีประสบการณ์อะไรเลยว่าก็ไม่มีเรื่องราวที่จะเอามาตอบเขาเหมือนกันนะมันก็เป็นอีกสิ่งนึงที่มันจะวัดpersonality ของเราแล้วก็สกิลต่างๆที่เราได้มาเหมือนกันนะคะทักษะการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยให้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณมี challenge ในชีวิตมีการทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานแก้ไขปัญหายังไงอะไรเงี้ยนะคะว่าก็จำคำถามชัดเจนไม่ได้เนาะแต่ว่าเท่าที่จำได้คือมันไม่ใช่การสัมภาษณ์ที่เคร่งเครียดอะมันคือการสัมภาษณ์ที่ค้นเข้าไปในตัวเราอีกทีนึงว่าคุณมีการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตยังไงแล้วก็คุณมีทัศนคติยังไง more like a conversation มากกว่า interview นะคะแต่ก็ควรที่จะมีการเตรียมตัวเนาะ review เอกสารของเราอีกทีบางทีเราส่งหลายที่เราจำไม่ได้ว่าที่ไหนเราเขียนว่าอะไรยังไงบ้างนะคะก็ต้อง review ก่อนที่จะไปสอบจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูกันมาถึงจุดนี้นะคะว่าก็เสียงแหบแล้วน่าจะปิดคลิปตรงนี้นะคะถ้าเกิดอธิบายตรงไหนไม่เคลียร์ก็ถามกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่กำลังวางแผนสมัครเรียนต่อโทนะคะหวังว่าทิปส์เหล่านี้จากประสบการณ์ตรงของเราแล้วก็ประสบการณ์จากพี่ๆหลายคนที่เราคุยมาจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็สามารถช่วยให้ทุกคนเนี่ยไปเรียนต่อได้ตามที่ต้องการนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรทุกคนขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย